เจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคย 1:30 น.ช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะเจริญธรรมยามค่ำคืนโอเควันนี้เห็นช่วงนี้เนาะตอนกลางวันแล้วก็มีสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์ญาติธรรมก็ดีพระก็ดีที่มาที่ได้เดินทางมาที่ทำแจ้งนะก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันได้แบ่งปันได้แชร์ประสบการณ์นะก่อนบวชหลังบวชได้คุยกันได้เชื่อมโยงกันการคุยกันการเชื่อมโยงกัน มันมีอะไรค้างอยู่นะมีอยู่สองเรื่องไหมมีเรื่องค้างไหมตอนนี้มีเรื่องค้างไหมคำถามนะครับใช่ใช่มีครับเดี๋ยวนะอ๋อมีคำถามที่ค้างอยู่ที่ว่าศึกษาธรรมะมาก็มากแต่ว่าทำไมความทุกข์ก็ยังคงมีอยู่ในใจไปมาหลายที่ไปมาหลายที่หลายแห่งรู้ธรรมะก็มากแต่ทำไมเรายังแบบหุนหันพันแล่นยังเป็นคนคืออารมณ์ยังมีอำนาจยังรวดเร็วอยู่มีคำถามจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงเนาะเป็นคำถามนะการที่เราไปสถานที่ต่างๆไปเรียนรู้ต่างๆศึกษาเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเปลือกมันเป็นเหมือนกับข้างนอกมันไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือความบีบคั้นของใจนะใจที่ทุกข์ใจที่ถูกอำนาจของอารมณ์บีบคั้นนะใจที่ถูกบีบคั้นด้วยอารมณ์ตัวนี้มันคือภายในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเหมือนความสุขที่เราแสวงหาเราอยากจะเจอความสุขแต่เราไปหาโรงหนังโรงละครโรงสุราไปมาแล้วเราก็ยังไม่ประจักษ์กับใจตนนะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ยังขนาดนอนอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ยังกังวลอยู่เมื่อใจยังมีความกังวลอยู่ใจยังไม่เป็นอิสระนะใจยังมีความกังวลใจยังมีความมืดยังไม่รู้จักนะยังไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์นะคือใจนะเราก็ยังคงพ้นจากอำนาจของความทุกข์ความบีบคั้นของใจไม่ได้นะการศึกษาทั้งหมดที่เราไปศึกษามานะครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ว่าดีๆตำราที่เราไปศึกษามาไปมาแล้วแทบจะทุกวัดที่ว่าเขาว่าดีแต่มันก็ยังแบบไม่ช่วยเราเลยอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เราควรจะหาจริงๆมันคือใจตัวเองสิ่งที่มันติดอยู่ในใจนะถ้าเราเห็นว่าเราทุกข์ด้วยอำนาจของอารมณ์ของความโกรธอย่างเงี้ยเราก็จะรู้นั่นด้วยตัวเองนั่นแหละว่าความโกรธหรือว่าความทุกข์เนี่ยบีบคั้นเราด้วยอำนาจของความโกรธนะหลายคนไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองสะสมความโกรธมานานแสนนานคือเราผ่านเรื่องราวของความทุกข์มานานตั้งแต่จำความได้นะแล้วก็สักวันนึงเราจะต้องเอาคืนให้ได้สักวันนึงเราจะต้องมันเป็นแรงสะสมนะความไม่กระจ่างแจ้งความทุกข์ในหน้าที่การงานทุกอย่างที่มันสะสมเนี่ยมันกระเทือนถูกปกคลุมอยู่ในใจนะยิ่งเราไม่พูดอย่างเงี้ยเราไม่ได้แสดงออกมายิ่งฝังลึกเข้าไปข้างในนะเราไม่ได้กำจัดมันนะเราไม่ได้กำจัดมันอำนาจของความโกรธที่มันสั่งสมมามันก็จะบีบคั้นอยู่ภายในนะเราเคยพูดให้ฟังเรื่องของ
มีพระรูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกับเราที่ถ้ำลำผาพระรูปนี้เรียบร้อยมากนะเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะพระรูปเนี้ยเราก็ว่าเอ้ยทำไมถึงได้บวชอย่างเงี้ยท่านไปเจอเราที่ถ้ำลำผาท่านเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะกิริยาแบบงามอ่ะนะแล้วก็ถามว่าแบบทำไมท่านถึงได้บวชเหรอคุยกันท่านบอกว่าท่านอธิษฐานไว้ตอนอยู่ในคุกว่าถ้าออกจากคุกมาจะบวชว่างั้นก็เลยถามต่อไปว่าแล้วท่านติดคุกได้ยังไงคือแบบติดคุกข้อหาอะไรคือท่านเป็นคนเรียบร้อยดูแบบจะติดข้อหาอะไรอยากรู้ไงก็เลยถามท่านบอกว่าฆ่าคนตายแล้วก็ท่านฆ่าคนได้ด้วยเหรอยังท่านเนี่ยนะฆ่าคนว่างั้นท่านฆ่าคนได้เหรอมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็ถามเป็นยังไงนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ฆ่าคนเหตุมันเกิดเนาะเหตุมันเกิดตอนนั้นท่านทำนาอยู่ตอนนั้นท่านทำนาอยู่ทีนี้อากาศมันร้อนนะพออากาศร้อนเสร็จปุ๊บพ่อตาเนี่ยเป็นคนแบบชอบพูดกระทบกระเทียบชอบบ่นชอบพูดเพ้อเจ้อชอบพูดสอดเสียดอย่างเงี้ยแล้วตัวของท่านเองเนี่ยเป็นคนไม่พูดแต่มันเก็บอยู่ข้างในนะที่ท่านรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือมันเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นมันวืบแล้วพอท่านรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยเหงื่อออกเต็มตัวร่างกายนี้เย็นวาบแล้วสิ่งที่เห็นปรากฏอยู่ต่อหน้าก็คือพ่อตาตายแล้วคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองฆ่าคนเวลาที่มันมาเร็วเหมือนไฟป่าเหมือนไฟป่าโหมมาบึ้บเดี๋ยวก็รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือพ่อตาจมอยู่ในโคลนตายแล้วนะท่านก็เลยจะลากศพไปซ่อนก็ลากไปได้ประมาณสักนิดหน่อยอ่ะแค่ขยับนิดหน่อยท่านก็เลยว่าเออยอมรับสารภาพทีนี้พอท่านรับสารภาพเสร็จก็โดนแบบข้อหาแบบฆาตกรรมแล้วก็มีอำพรางเพราะว่าพยายามย้ายศพอะไรเงี้ยนะก็เลยโดนอยู่20ปีแต่ว่าติดจริงก็ประมาณ5ปีนี่แหละท่านว่าอย่างนั้นนะ5ปีท่านก็เลยแบบออกมาพอออกมาเสร็จท่านก็เลยบวชพอบวชเสร็จก็เลยว่ามันสะท้อนให้เห็นเรื่องของความโกรธที่มันซ่อนอยู่ในใจนะมันมาเร็วแล้วไปเร็วมากเลยถ้าคนไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราเคยเห็นตัวเองแบบโมโหแล้วมันเก็บอยู่ข้างในไม่พูดนะปากบอกไม่โกรธหรอกแต่ใจมันร้อนอยู่ข้างในนะมันเป็นอยู่ข้างในนะนั่นแหละความโกรธท่านก็เลยสอนให้เรารู้จักโทษของความโกรธนะเพลิงแห่งความโกรธเพลิงแห่งความโลภเพลิงแห่งความโลภเพลิงแห่งความโกรธเพลิงแห่งความหลงเนี่ยเป็นไฟที่แผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์ความโลภเนี่ยคนที่มีความโลภเนี่ยก็สามารถออกกุณอุบายได้นะหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนดังถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกหลงเพลิดเพลินติดอยู่ในกับสิ่งที่เราพอใจนะความพอใจความหลงก็คือการที่เราไม่รู้จักว่าอะไรทุกข์นะคนที่ไม่รู้จักว่าอะไรทุกข์ก็ต้องวนอยู่กับทุกข์นะไม่รู้ว่าอะไรทุกข์จริงๆแล้วตัวเองน่ะทุกข์นะความไม่สมดังใจความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจนะความบีบคั้นนะอารมณ์นะความพัดผ้าจากสิ่งอันเป็นที่รักความโกรธมันบีบใจให้ทุกข์อยู่เหตุแห่งทุกข์ก็คือใจนั่นเองนะพอใจท่านเราที่สั่งสมอารมณ์มานานท่านก็เลยสอนให้เราแบบอโหสิกรรมให้อภัยทานอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการปิดกั้นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสเนี่ยเข้ามาปกปิดจิตใจเราไปหาข้างนอกไม่เจอเราต้องหาเข้ามาข้างใน
ที่เราปฏิบัติธรรมที่ว่ามันทำไมพระอาจารย์แบบใช้เวลาไม่นานถึงแจ่มแจ้งในธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเพราะว่าเราเจอตัวนี้แหละเราเจอทุกข์นี่แหละเราเจอสิ่งที่ใจเรามันติดขัดอยู่มันจะมีเงื่อนตัวหนึ่งที่มันจะแบบคอยขัดแย้งอ่ะเหมือนอย่างมีฟังเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมฟังเราพูดอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยเวลาคนอื่นแบบพูดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่แบบอยากจะพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีคำถามเงี้ยแย่งตอบคำถามอย่างเงี้ยมีคำถามเกิดขึ้นในใจมันก็แย่งตอบคำถามตัวนี้แหละตัวที่มันขัดแย้งอยู่มันเป็นอยู่ข้างในใจตัวเนี้ยนะนี่เขาไม่ได้ถามเราแต่เราอยากพูดอย่างเงี้ยเราอยากสอนอย่างเงี้ยนะข้างในใจทีนี้คนไม่รู้ตัวเพราะตัวเนี้ยมันเนียนมากเลยคนที่รู้สึกตัวถึงจะเห็นเอ๊ะทำไมตัวนี้มันอยากพูดวะเนี่ยทำไมตัวนี้มันอยากแบบพูดคำถามเข้าถามพระอาจารย์แบบพระอาจารย์ก็แบบตอบแบบกลางๆโอ้ยเราตอบได้ดีกว่าพระอาจารย์อย่างเงี้ยนะมันจะมีแบบมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบมันจ้องอยู่ข้างในซึ่งตัวนี้แหละคือความขัดเห็นไหมความขัดแย้งจริงๆแล้วตัวนี้เป็นทุกข์ตัวนี้คือทุกข์คือความเห็นถ้าเกิดว่าเราสังเกตถ้าเราเห็นตัวเนี้ยนั่นแหละคือเรามีสติแล้วเราเห็นตัวที่มันคอยขัดแย้งกับคนอื่นขัดแย้งกับตัวเองคอยพอใจคอยดักดูตัวเองตัวเนี้ยคอยดักดูอารมณ์ตัวเองตัวเนี้ยนี่แหละคนที่เห็นเงื่อนในการปฏิบัติเราเจอตัวนี้เรานั่งภาวนาไปใช่ไหมนี่นานมากแล้วนะมันว่าอย่างนั้นนะเราโอ้นานเราก็ลืมตามาดูนาฬิกา5 นาทีแล้วก็นั่งใหม่สักพักหนึ่งนี่ขาจะขาดอยู่แล้วทั้งที่ขามันไม่ได้บอกว่ามันจะขาดหรอกแต่มันมีตัวหนึ่งบอกว่านี่ขาจะขาดอยู่แล้วนี่นานมากแล้วนะนี่จะเป็นปีอยู่แล้วนะเอ๊ะใครมันมาพูดอยู่นี่นะมันมีตัวหนึ่งที่มันคอยออกความเห็นให้เราอยู่นะตัวความเห็นนั่นแหละคือทิฏฐินะคนที่เห็นเงื่อนของการปฏิบัติจะเห็นความขัดแย้งของทิฏฐิแล้วก็เฝ้าดูทิฏฐิเฝ้าดูความเห็นของเรานี่แหละที่มันคอยบอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยละเอียดมากเลยต้องมีสติถึงจะเห็นนะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นตัวนี้นะคนส่วนใหญ่นะที่เราเจอเพราะเราพูดถึงตัวเนี้ยเขาไม่เห็นกับเราส่วนใหญ่นะเขาไม่เห็นกับเราแต่เราเห็นตัวเนี้ยแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่เห็นกับเรามันมีตัวนี้อยู่มันมีตัวที่มันแบบซ่อนอยู่ในใจแล้วป่ะตัวที่มันแบบคอยออกความเห็นเราจะดีกว่าเขาอยู่ตลอดอย่างเช่นเราตอบคำถามอย่างเงี้ยเราตอบคำถามนี้ใช่ไหมเราตอบดีกว่าอย่างเงี้ยนะไอ้คำว่าดีกว่านั่นแหละเราว่าเรารู้ดีกว่านั่นแหละโอ้ยเราแบบเราตอบได้ดีกว่าอย่างเงี้ยตัวนั้นแหละมันมีความสำคัญอยู่ในนั้นดีกว่าถ้ายังมีคำว่าดีกว่าอยู่เนี่ยยังไม่พ้นจากอัตตานะยังมีตัวตนอยู่นะอัตตานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจเรามันพ้นจากความเห็นนี้ไปได้นะไม่มีความเห็นนะจะปฏิบัติได้ง่ายมากใช่แล้วแค่เฝ้าดูตัวนี้แหละแค่เฝ้าดูตัวเนี้ยที่มันคอยออกความเห็นให้คนนั้นออกความเห็นให้คนนี้โอ้ยสิ่งนั้นดีอย่างนั้นสิ่งนี้ดีอย่างนี้คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นแล้วแค่มาดักดูตัวเนี้ยอันนี้คือวิธีที่เราปฏิบัติถ้าจะเป็นแบบเหมือนกับเราแบบต่อยถูกเป้าอะนะมาเจอเป้ามันก็คือเรามาเจอตัวเนี้ยที่มันบีบคั้นที่มันขัดแย้งที่มันคอยออกความเห็นเจอตัวนี้แล้วก็เอ้าไอ้ตัวนี้มันเป็นใครวะเนี่ยแล้วก็มาเฝ้าดูมันมันก็ชอบให้คะแนนเรื่องนั้นเรื่องนี้เพลินนะยิ่งมันมีความสุขมันก็จะร้องเพลงของมันนะบางทีมันก็อยากจะสวดมนต์มันก็สวดมนต์สวดผิดๆถูกๆนั่นแหละนะบางทีมันก็เราก็เอ๊ะตัวนี้มันเป็นใครวะเนี่ยสังเกตเห็นมันทำงานนะแต่แค่เฝ้าดูมันเฉยๆเหมือนเราแบบจับวัวได้แล้วอ่ะมันก็จะหากินหญ้ากินอะไรของมันส่วนเราก็แบบเหมือนกับอยู่ที่หลักก็คือเฝ้าดูมันทำงานทีนี้พอมันเริ่มรู้จักว่าสิ่งไหนเป็นโทษใช่ไหมมันรู้นะว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนเป็นโทษเมื่อมันรู้ด้วยตัวเองนะมันจะไม่อยากเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเลยเราจะสังเกตว่ามันจะขาดความไร้เยื่อใยไม่เห็นอกเห็นใจใครเหมือนกับว่าเอ้ยมันเรื่องของเขานี่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเริ่มแยกออกว่าเรื่องของเขาเรื่องของเราเหตุผลของเราเหตุผลของเขา
มันก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องของเหมือนกับคนที่แบบไม่มีเยื่อใยใจเราจะขยับเข้ามาอยู่ภายในตัวเนี้ยแล้วใจมันจะสลัดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสิ่งนี้จะเหมือนกับความรู้สึกมันจะขยับเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะอยู่แค่นี้มันจะเอาเฉพาะเท่านี้ถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ไปมันจะไม่เอาเหมือนเรานั่งอยู่บนนี้ใช่ไหมอยู่บนดอยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องศาลาพูดถึงเรื่องถ้ำเนี่ยมันจะไม่เอาเลยมันจะเอาเฉพาะในขณะที่มันเห็นอยู่เท่านั้นถ้าเราคุยกันเนี่ยหนึ่งสองสามเราคุยแค่นี้ถ้าพูดถึงบุคคลที่ไม่มีอยู่ในนี้มันไม่เอามันว่าเรื่องนั้นไม่จริงมันจะเอาแบบเอาตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ให้มันเคลียร์ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงอีกบุคคลหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเนี่ยคือไม่จริงมันเหมือนกับว่าคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเราพูดเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ประจักษ์จริงๆมันก็เลยแบบไม่มีน้ำหนักตรงเนี้ยอันนี้เป็นความรู้ที่เราประจักษ์นะแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ประจักษ์ไม่เงี้ยถ้ามันเกินจากนี้ไปเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยยุ่งกับใครเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันไม่จริงอ่ะเราจะไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่จะแบบอยู่เฉพาะเนี่ยแล้วก็เอาเท่าที่ได้เท่านี้แล้วเรื่องที่มันเกินนั้นเราก็ไม่สนใจละเราก็จะเอาเฉพาะเท่านี้เวลาที่เราปฏิบัติก็เหมือนกันนะเราไม่ได้ไปตามเปิดว่าหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามมันคืออะไรแล้วก็บทสรุปคืออะไรเราไม่เคยถามเรารู้แต่ว่าเราเปิดมาเจอหน้าที่อะไรเราก็เอาหน้านั้นเลยก็คือเราปฏิบัติมาแล้วเรามาเจอไอ้ตัวที่มันออกความเห็นเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนี้เลยเฝ้าดูตรงนี้เลยแล้วก็ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วมันสนุกทีนี้พอมันรู้ว่าอดีตมันเป็นภาระอนาคตเป็นภาระใช่ไหมอารมณ์มันหลอกเราเนี่ยมันก็เริ่มอยู่กับตัวเองทีนี้พอมันอยู่กับตัวเองใช่ไหมมันเซ็งเข้าใจไหมมันเซ็งก็คือแบบนอนก็นอนไม่หลับทำอะไรก็แบบเซ็งไปหมดเลยมันก็เลยบอกว่าเดินจงกรมก็ได้คือมันจะเริ่มปฏิบัติเองของมันโดยที่ตัวข้างในมันเป็นคนพาทำนะจากที่เราแบบเป็นคนไปตามจับมันมาได้แล้วนะพอจับบัวได้มาปุ๊บจับบัวพอจับได้ปุ๊บมัดไว้กับหลักทีนี้มันก็อยู่ในบริเวณเนี้ยอยู่ในบริเวณหลักก็คือเราสังเกตมันอยู่มันก็ทำงานของมันกินหญ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามภาษานิสัยมันใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอมันรู้จักว่าอาหารประเภทไหนเป็นประโยชน์ปุ๊บเท่านั้นแหละเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเนี้ยเมื่อมันรู้ด้วยตัวเองว่าอาหารประเภทไหนเป็นประโยชน์ต่อมันเท่านั้นแหละมันก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ที่หลักตลอดถ้ามันออกจากอดีตอนาคตปัจจุบันมันจะไม่เอาเลยแล้วมันจะเอาแบบมาอยู่หลักอย่างเดียวเลยมันจับเงินถูกมันก็เลยมาเฝ้าอยู่แต่หลักอย่างเดียวเลยมานั่งเฝ้าแล้วมันก็วนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะทุกครั้งที่มันเห็นความจริงมันจะเห็นมันจะเหนือคำพูดมันจะพูดไม่ถูกความจริงที่ปรากฏเนี่ยมันไม่มีคำพูดเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจริง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 อยู่แล้วแต่มันจะมีขั้นของความจริงอยู่ไงขั้นของความจริงนี่มันเหมือนกับที่เราพูดเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องประตูทางออก14นะที่สนามบินต่างคนต่างก็ไปรอที่เดียวกันคนหนึ่งก็ชักก็ประตู14อีกคนนึงก็บอกประตู14เหมือนกันอีกคนนึงก็ประตู14นั่นแหละแต่มันอยู่คนละชั้นเห็นไหมแต่ความจริงเนี่ยที่เป็นความจริงเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ดาดฟ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความจริงของใครคือมันคุมไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันกับอยู่ดาดฟ้าไปถึงดาดฟ้าถึงจะรู้ว่าไอ้ความจริงที่เราเคยเข้าใจอ่ะของเราก็ช่างของเขาก็ช่างไม่มีอะไรจริงเลยมันก็เลยมันกับอยู่ดาดฟ้าแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงล่ะไอ้ความจริงที่ว่าเนี่ยนะสิ่งที่เราจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ก็คือความจริงนั่นเองเมื่อเราประจักษ์ความจริงด้วยตัวเองแล้วนะมันก็ไม่ทุกข์นะสิ่งเนี้ยเมื่อไรที่เรากับความจริงเป็นสิ่งเดียวกันนะใจที่แบบทำลายอัตตาความยึดมั่นถือมั่นทำลายตัวตนของตนออกได้เนี่ยนะความจริงกับเราที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเรานะเราก็ทิ้งตัวเองละแล้วก็เอาความจริงเป็นที่ตั้งความจริงเป็นไงก็เอาอย่างนั้นเลยทีนี้ความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไง นะอ
มีคำถามไหมมีครับอาจารย์เราจะฝึกการปล่อยวางอย่างไรให้ได้เร็วครับพระอาจารย์ฝึกสตินั่นแหละสติความรู้สึกตัวนี่แหละนะทำทั้งหมดทั้งมวลมาลงที่มหาสติปัฏฐานทั้งสี่นะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่คำถามที่ว่าแบบเราแบบศึกษานะมันเป็นอนุไงอนุเนี่ยอนุสติสิบเนี่ยพุทธานุสติเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมธรรมานุสติเห็นธรรมระลึกถึงพระสัทธรรมในบทธรรมบทใดบทหนึ่งสังขารนุสติระลึกถึงครูบาอาจารย์เห็นไหมศีลานุสติระลึกถึงข้อปฏิบัติจาคานุสติระลึกถึงความเสียสละเป็นอนุคือเป็นย่อยย่อยอนุนี่คือมันย่อยย่อยแต่อนุเนี่ยจะเกื้อกูลให้ถึงมหาสติมหาสติคืออะไรคือกายกับใจกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาอารมณ์จิตตาแล้วก็ธรรมามันอาศัยอยู่ในกันในกายในอารมณ์ในความรู้นะในธรรมสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระสัทธรรมเนี่ยก็เป็นเพียงแค่อนุแต่ตัวจริงคือมหาสติก็คือกายกับใจตนเมื่อไรที่เรามุ่งเน้นมาสู่กายใจตนนะจึงจะทำลายภพได้ภาคปฏิบัติจะเน้นมาตรงนี้ไม่ได้เน้นออกไปข้างนอกภาคปฏิบัติจะเน้นเข้ามาความรู้สึกตัวเป็นสตินั่นเองที่เรียกว่าการเจริญสตินั่นเองกับนมัสการเจ้าค่ะชอบฟังพระอาจารย์สอนธรรมะค่ะเข้าใจง่ายทำให้มีสติและมองเห็นความโง่และความชั่วร้ายของตัวเองที่ผ่านมาตอนนี้กำลังแก้ไขตัวเองอยู่เจ้าค่ะกับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้ด้วยเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วแหละในสิ่งที่เราแบบรู้ว่าตัวเองแบบเป็นคนไม่ค่อยดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบลำเอียงเข้าข้างว่าตัวเองเป็นคนดีนะดีแบบไหนเราก็ไม่รู้กับเขาก็ว่าเป็นคนดีแล้วพอมองดูดีๆปุ๊บไอ้ดีของเขามันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมาตรฐานของความดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันของเรานี่แค่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะไม่เบียดเบียนบิดามารดาไม่เบียดเบียนสังคมก็ตั้งอยู่ในฐานของคนที่เป็นปกตินะก็เป็นคนดีแล้วนะแต่ถ้าทำได้มากยิ่งกว่านั้นก็ให้ทานนะรักษาศีลใช่ไหมแล้วก็เข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมเข้าหาครูบาอาจารย์นะแล้วก็ฟังธรรมใจเราก็จะเรียนรู้ในการสดับถ้าเรียกว่าสุตตมยปัญญาจะเกิดขึ้นกับการได้ยินได้ฟังมันก็จะฉลาดขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับของเรานะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์นะดีแล้วดีแล้วเราปฏิบัติดีแล้วหล่ะนะรู้สึกตัวขึ้นมานะให้อภัยตัวเองนะแล้วก็แบ่งปันนะแล้วก็ฝึกสติฝึกระลึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเนืองๆนะดีแล้วอนุโมทนานะกราบขอคำแนะนำเจ้าค่ะพุทโธมา20กว่าปีแล้วไม่ก้าวหน้าเลยเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะความก้าวหน้าของแต่ละคนเราอาจจะคาดไว้นะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะไปเอาอะไรนะเมื่อเช้านี้เขาถามอุปดามปฏิบัติได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเมื่อไรแล้วก่อนปฏิบัติยังไงก่อนปฏิบัติแบบทุกข์แต่พอหลังปฏิบัติแล้วมันดีขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ทุกข์ความทุกข์มันเบาบางลงนะมันไม่ได้อะไรอ่ะคือเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะเอาอะไรใช่แล้วไม่เราปฏิบัติเพื่อที่จะให้ความทุกข์มันเบาบางลงทีเนี้ยถ้าเราสังเกตดูอ่ะถ้าเราพุทโธเนี่ย20ปีเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งกับใครนะเพิ่มมันอาจจะหนักยิ่งกว่านี้ถ้าไม่มีพุทโธไม่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเพิ่มมันอาจจะไปตะเลิดไปอย่างอื่นเรื่องอื่นแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีพุทโธอยู่มันก็ยังพอรักษาเราได้อยู่ในระดับหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าเป็นแบบกำไรของเราอะนะบางทีแบบบางทีเราอาจจะแบบน่าจะตายไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้ย แต่ว่าก็
มันก็รอดมาได้จนถึงวันเนี้ยบางทีแบบเอ้ยบางทีเราก็อาจจะน่าจะตายไปตั้งนานแล้วนะเห็นไหมมันไม่แน่นะแต่นี้เราพูดให้เห็นถึงความจริงนะเห็นถึงความจริงของที่ว่าเนี่ยเราจะคาดไม่ได้นะตัวที่ไปคาดนั่นแหละตัวที่มันกั้นตัวเองเราไปคาดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราแบบคาดเอาไว้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าแต่ความเป็นจริงแล้วนะเราปฏิบัติเพื่อความรู้สึกตัวที่มันชัดขึ้นเรารู้สึกตัวชัดขึ้นรู้จักทุกข์เราปฏิบัติเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรคือทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ทุกข์ก็โอเคแต่สิ่งที่เราต้องรู้จักนั่นน่ะคือทุกข์ถ้าผู้ที่จะพ้นทุกข์นะต้องรู้จักทุกข์นะเมื่อรู้จักทุกข์ก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์คือเห็นเองเลยไม่มีใครบอกหรอกเห็นขึ้นมาเองนั่นแหละว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์แล้วการสลัดคืนแห่งทุกข์ก็รู้เองอีกต่างหากแล้วก็เห็นทางด้วยคือการยอมรับตามความจริงตามลำดับเลยมันจะประจักษ์ขึ้นมาเองเลยนะโอ้แล้วยิ่งมีธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้จนถึงพวกเราเนี่ยโอ้โหยิ่งแบบไม่ต้องคิดเองเลยว่างั้นเถอะนะไม่ต้องไปคาดคะเนเองเลยนะแค่เห็นประจักษ์ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ในมหาสติอยู่กับกายอยู่กับใจตนรู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆนะอารมณ์มันก็จะถูกทำลายลงความคิดก็จะถูกทำลายลงตอนนี้อนุโมทนาเนาะขอตั้งคำถามครับอยากปลีกตัวออกจากครอบครัวมาปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนปฏิบัติอยู่บ้านก็ไม่มีความสงบเพราะลูกยังเล็กมีหนี้สินอยู่นี่คือกรรมใช่ไหมครับใช่แล้วต้องชดใช้กรรมจนหมดก่อนใช่ไหมครับทุกวันนี้คิดอยู่เสมอว่าอยากจะออกบวชในวัดสายกรรมฐานผมต้องทำอย่างไรครับพระอาจารย์ก็ต้องรอจังหวะที่เราที่ไม่กังวลอะจังหวะที่เราแบบออกได้โดยไม่กังวลถึงเราออกมามันมีความกังวลพ่วงมาอยู่ด้วยก็ปฏิบัติเหมือนเดิมสิ่งที่เราควรจะเห็นเราก็จะไม่เห็นเพราะมันมีความกังวลพ่วงมาด้วยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้กับสิ่งที่เราเผชิญจริงๆนั่นแหละนะความไม่ได้ดังใจความทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะความเพลินเพราะความมองเพราะความไม่รู้สึกตัวมาก่อนก็ไม่คิดว่ามีลูกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคิดว่ามีเมียมันก็คงจะดีกว่านี้เอาไปเอามารู้สึกตัวอะไรวะเนี่ยนั่นแหละคือความหลงท่านว่าการเผชิญการเรียนรู้กับสิ่งที่เราแบบที่เราเผชิญอยู่นั่นแหละคือวิบากของเราใครทำให้เราเราทำเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครทำให้เราการยอมรับกับสิ่งที่เราทำขึ้นการยอมรับนั่นแหละการยอมรับนั่นแหละใจเราถึงจะเรียนรู้ได้แต่ถ้าเราหนีใช่ไหมมันก็จะมีความกังวลตามไปด้วยแต่ถ้าเราเรียนรู้ในการเผชิญกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนั่นน่ะนั่นแหละคืออินทรีย์ก็จะแก่งขึ้นไปด้วยความอาจหาญก็จะแก่งขึ้นไปด้วยเมื่อมันพร้อมลงตัวแล้วมันจะเป็นอยู่ในใจก่อนว่าโอ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเนี่ยเยียบคายที่สุดละงดงามทั้งเบื้องต้นทั้งทางกลางทั้งที่สุดแบบเห็นแต่เมื่อก่อนเราแบบโง่เรารองรับไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอเรามารู้สึกตัวพอมองย้อนปุ๊บท่านบอกไว้หมดแล้วแต่เราแบบเพิ่งรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าใจมันเป็นก่อนละโอ้ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็ต้องบวชให้ได้แหละอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นของแต่ละคนจะต่างกันนะเพราะกรรมวิบากต่างกันนั่นเองนะสิ่งที่เราสร้างไว้ต่างกันนั่นเองบางคนเนี่ยมีโอกาสบวชนะคือแบบมีพร้อมทุกอย่างเลยบวชได้แบบสบายเลยแต่กลัวอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันความกลัวนั่นแหละคือเขาเรียกว่าอะไรความกลัวนี่แหละคือแม่ทัพของมันคือไม่รู้แหละกลัวไว้ก่อนไม่รู้แหละกลัวไว้ก่อนไม่รู้กลัวอะไรนะกลัวไว้ก่อนมันต้องสุดวิสัยมันต้องจนตอกจริงๆเหมือนเราเคยจะบวชอย่างเงี้ยเราก็เคยเป็นเหมือนกันมันต้องแบบมีเงื่อนไขแบบบวชให้พ่อให้แม่หรือว่าบวชแก้บนอ่ะบวชได้หรือว่าโดนบังคับบวชบวชได้แต่ถ้าบอกให้เราเดินไปบวชเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขมันรู้สึกแบบว่าเอาไว้ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมีตัวนึงที่มันไม่ยอมให้เราบวชเราเรียกตัวนี้ว่าความกลัวความกังวลเราจะกังวลไปก่อนมันกับสิ่งไหนที่เราไม่เคยรู้เราก็จะกังวลไปก่อนเมื่อก่อนเราก็กังวลว่าเราจะไปอยู่ยังไงนะจะไปบวชยังไงจะไปอยู่ยังไงจะไปกินยังไงจะไปนอนยังไงจะมีเพื่อนจะไปอยู่ยังไงวะเนี่ย
นะเมื่อก่อนนะแต่พอบวชมาได้แล้วก็คนที่เขาอยู่ข้างนอกต่างหากเขาอยู่กันได้ยังไงแล้วมันอยู่กันได้ยังไงวะเนี่ยมันเห็นกลับไปอีกมุมนึงเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักเราก็ต้องเรียนรู้นั่นเองนะการผู้ที่สามารถเปิดใจในการเรียนรู้นั่นเองผู้ที่จะพ้นจากทุกข์นะอย่าปิดกั้นตัวเองเราเปิดใจในการเรียนรู้ในหนทางเนี้ยทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้เอาไว้เนี่ยนะถ้าเราเห็นตรงตามเนี่ยไม่มีทางเลย ที่เราจะจมอยู่กับทุกข์ยังไงเราต้องพ้นจากทุกข์ได้นะแต่เราต้องเปิดใจนั่นเองท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนาะกราบนมัสการครับผมขอความเมตตาที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องจับหลักบัวพอจับได้แล้วสนุกมีความสุขบางๆด้วยครับแล้วผมต้องทำอย่างไรต่อครับไม่ต้องทำยังไงเราแค่อยู่กับหลักนั่นแหละปล่อยให้วัวเขาทำงานเองนะวัวเขาจะแบบเขาจะรู้เขาจะคัดกรองเองเมื่อวัวนะโดนจับมาใช่ไหมอยู่กับหลักใช่ไหมวัวนั้นก็จะวนอยู่ใกล้ๆหลักนั่นแหละเหมือนกับว่าเรามีสติระลึกรู้สึกตัวอยู่นี่เราก็จะเห็นว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะวนอยู่เราจะเห็นความคิดตัวเองชัดขึ้นเห็นความคิดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นตอนเนี้ยทีเนี้ยเราก็จะเห็นความโง่ของมันนะเหมือนใครพูดเรื่องอะไรให้เราฟังอ๋อเรื่องครูบาอาจารย์ถามครูบาอาจารย์ว่าเมื่อก่อนสูบบุหรี่ไหมว่าอ๋อสูบอยู่แล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเลิกอย่างเงี้ยนะไม่มีตังค์แล้วก็ไปที่ร้านมันก็เลยถามขึ้นมาว่าระหว่างข้าวกับบุหรี่เนี่ยจะซื้ออะไรนะบอกว่าซื้อบุหรี่ก็เลยเห็นว่าตัวเองโง่โว้มันทำให้โง่อย่างนี้ก็เลยเลิกสูบบุหรี่เลยเนี่ยคือสติเกิดขึ้นใช่ไหมสติไปเห็นความโง่ของไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันวางแผนที่มันบอกเราคนที่ไปเห็นไอ้ตัวโง่เนี่ยเขาก็จะเริ่มไม่ไว้วางใจตัวเองจะเริ่มเห็นเฝ้าดูตัวเองชัดขึ้นเนี่ยบารมีนะตัวเนี้ยบารมีไอ้สติเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันโง่จริงเลยวะมันก็เลยกลับมาคอยจับผิดตัวเองมันจะโง่แบบไหนอีกคอยดูมันจะโง่คอยจะดักดูมันชัดขึ้นแล้วแค่ดักดูมันเฉยๆดักดูความโง่ของตัวเองดักดูความเห็นผิดดักดูความเข้าใจผิดเราแค่เฝ้าสังเกตจากภาษานี่แหละนะคนจะมีปัญญาได้มันก็ต้องมีปัญหาเนาะคนจะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องรู้จักทุกข์นั่นเองคนจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีทุกข์นั่นเองนะทุกอย่างมันเป็นเหตุเกื้อกันโดยธรรมชาติจะมีมืดก็ต้องมีสว่างจะมีสว่างก็ต้องมีมืดมันเป็นของคู่กันความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้มีบวกก็ต้องมีลบนี่คือความจริงของโลกมันเป็นอย่างนี้นะแต่ใจที่เป็นความจริงแล้วนะมันเหนือคำพูดเลยคือมันจริงทั้งสองฝั่งอยู่แล้วบวกก็จริงลบก็จริงมืดก็จริงสว่างก็จริงดีก็จริงชั่วก็จริงนะตัวเนี้ยคือมันยอมรับได้ทั้งหมดอะไรเพราะมันจริงอยู่แล้วกับนมัสการครับโยมยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์ครับตอนนี้มันทุกข์ที่ใจมากๆครับมีอะไรนิดหน่อยก็มากระทบใจก็รู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมากขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับเรียนรู้กับใจที่เป็นกลางนะความทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันติดอยู่นะมันติดอยู่ในอดีตมันติดอยู่ในอารมณ์มันติดอยู่ในความคิดเนี่ยความวนติดอยู่ถ้าเรียกว่าหลงนะหลงติดอยู่กับความทุกข์มันมืดไปหมดเลยนะคนทุกข์นะมันมืดมันหาทางออกไม่ได้แต่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าเรามองว่าโลกเนี้ยเต็มไปด้วยคนเอาตัวรอดแข่งแย่งแข่งขันเห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่พอเรามองดูตัวเองพอๆกันนะทีเนี้ยพอเรามองดูโลกของความจริงเนี่ยโลกที่ว่าวุ่นวายจริงๆเนี่ยนะโทรศัพท์ทำหน้าที่แค่แสดงผลโทรศัพท์ไม่ได้ทุกข์เลยแล้วปัญหาน่ะไม่เห็นจริงด้วยซ้ำเรื่องของเขานู้น
ของประเทศนั้นของประเทศนี้ของคนนั้นของคนนี้เอามารวมกันแล้วมันโง่แยกไม่ออกก็เลยเข้าใจว่าโลกน่ะเป็นทุกข์จริงๆแล้วโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละเราโง่ไปเอาเรื่องของความทุกข์มายัดใส่ตัวเองเรียกว่าหลงแต่ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเรามองดูดีมีใครอยากจะยุ่งกับเราบ้างไม่มีใครอยากจะยุ่งกับเราเลยต่างคนต่างอยู่ดีอยู่แล้วต่างคนต่างกินต่างคนต่างนอนมันดีอยู่แล้วแต่เรามันเอาทุกเรื่องมามัดใส่โลกก็เลยไม่ได้วุ่นวายนะเพียงแต่เราโง่ไปเอาทุกอย่างมามัดใส่ใจตัวเองเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเงี้ยมันไม่มีอะไรมากวนใจเราได้เลยเห็นไหมเฮ้ยมันเรื่องของเขาเนี่ยว่าเรื่องของเราก็อยู่แค่เนี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ทีเนี้ยความโง่ของเรามันไปคว้าเอาเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้โว้คนนั้นแบบโว้ยลุงตู่ไม่ดีเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นแบบเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยเขากินข้าวอิ่มเขาไม่เบียดเบียนเราก็ถือว่าดีแล้วในมุมของธรรมนะนะแต่ในมุมของการปกครองก็มันอีกเรื่องนึงไม่ได้เกี่ยวกันเห็นไหมแต่แค่เขาไม่มาเบียดเบียนเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอันนี้คือความคิดของนักบวชเนาะนะนักบวชจะไปพูดเรื่องการเมืองมันก็ไปแล้วเหมือนกันนะท่านว่าไม่ควรพูดหรอกเรื่องการปกครองให้เป็นเรื่องของเขาเราออกมาแล้วเราไม่มีความเห็นละเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับการปกครองใจเราก็ต้องออกมาจากสิ่งนั้นแล้วก็มาอยู่กับความรู้สึกตัวเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยเรื่องของเขาเมื่อเรารู้สึกตัวมันก็ไม่ทุ่งกับเขาแล้วทีนี้ไม่มีใครนะเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นสติไงความรู้สึกตัวมาอยู่กับตัวเองนี่แหละคือสติเนี่ยการเจริญสติมันเป็นอย่างนี้ที่เราจะพ้นจากทุกได้ถ้าเราพ้นถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความเชื่อไหลไปตามความเห็นจริงๆเราไม่ได้รู้จักสิ่งนั้นจริงๆหรอกแต่เราเชื่อเพราะเขาว่าพอเราคล้อยตามความเห็นของเขาน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้จักสิ่งนั้นจริงๆหรอกจริงๆแล้วนะเราแค่เห็นว่ามันน่าเชื่อเฉยๆแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้รู้จักสิ่งนั้นจริงๆนะพอเรารู้แค่นี้นะพอเรารู้แค่นี้กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าโยมไม่อยากอยู่ในคนหมู่มากหรือไปงานสังสรรค์กินเลี้ยงที่มีคนมากๆ มีกินเหล้าร้องเพลงพูดจากันเสียงดังโยมไม่ได้รำคาญและไม่ได้อยากตำหนิเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาไม่ใช่เพียงแต่ว่าโยมอยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มองเห็นเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไม่จริงไม่มีประโยชน์และจิตใจมันเห็นว่านี่แหละคือความหลงเป็นเชื้อให้เวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นอดีตโยมเคยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงสนุกสนานแต่ทุกวันนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปความรู้สึกนี้ผิดปกติหรือเปล่าเจ้าคะโยมควรวางใจอย่างไรโยมปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะคนที่รู้สึกตัวมาจะเป็นอย่างนี้แหละไอ้เมื่อก่อนเราชอบไอ้นี่ได้ยังไงวะมันรู้สึกตัวนะไอ้เพลงนี้เราชอบเพลงนี้ได้ยังไงเพราะอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเมื่อเรารู้สึกตัวทีนึงเราจะเห็นว่าเราชอบสิ่งเราชอบร้องเพลงเอ้ยเราไปเต้นบ้าบอคอแตกเหมือนปวกเลยเอ้ยนี่เราเคยไปเต้นแบบนี้ด้วยเหรออย่างเงี้ยมันจะเห็นตัวเองแล้วนี่มันก็จะเริ่มว่าโอ้สิ่งเหล่านี้แบบไม่น่าวางใจมันจะชัดขึ้นนี่คือความรู้สึกตัวที่บอกว่าบัวมันเริ่มเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเนี่ยมันจะรู้สึกตัวของมันเองนะส่วนเราก็เป็นผู้เห็นความฉลาดของมันมันจะคัดกรองของมันเองเลยอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นโทษการปฏิบัติธรรมหรือว่าการฟังธรรมก็เหมือนกันโดยธรรมชาติแล้วใจของเราเนี่ยมันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้โดยธรรมชาติไม่ต้องไปจับยัดปากมันไม่ต้องไปบังคับนะเราแค่พามันไปอยู่ในที่ที่เหมาะแก่การพัฒนาไปที่ที่สงบระงับไปที่ที่สัปปายะท่านว่าไงเหมาะสมแก่การภาวนานะถ้ามีครูบาอาจารย์ก็ไปหาครูบาอาจารย์เวลาที่เราฟังธรรมก็ไม่ได้ใช้ความคิดด้วยเพราะไอ้ตัวนี้มันฉลาดในการเลือกอยู่แล้วไอ้บัวตัวเนี้ยมันจะแบบรู้ว่าอันนี้เป็นประโยชน์รู้ว่าอันนี้เป็นโทษรู้ว่าอันนี้กระทบกระเทียบรู้ว่าอันนี้ส่อเสียดรู้ว่าอันนี้จริงไม่จริงเป็นประโยชน์เป็นโทษมันจะมีความรู้ประเภทนี้ทุกคนจะมีความรู้ที่คล่องตัวอยู่แล้วในการคัดกรองความรู้ของตนตรงนี้นะหน้าที่เราคือสร้างความเป็นกลางของใจเขาเรียกว่าเจริญสมาธิ
คือมีใจที่เป็นกลางไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเปิดใจเรียนรู้ด้วยใจที่เป็นกลางคนที่สามารถเปิดใจเรียนรู้ด้วยหัวใจที่เป็นกลางได้นั่นน่ะจะแก้ความเห็นผิดของตนได้คือความจริงจะปรากฏชัดขึ้นเราจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเราจะเกิดความกระจ่างแจ้งชัดขึ้นคลายความสงสัยเสียได้นะจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนะอานิสงส์ของการฟังธรรมถูกต้องแล้วนะความรู้สึกตัวนั่นแหละจะทำให้เราแบบรู้สึกนะรู้สึกโตขึ้นนะขอโอกาสครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นอยากบวชเพื่อพ้นทุกข์จริงๆผมมีภาระแค่หนี้สินถ้าเดินในทางธรรมก็ไม่สามารถจ่ายได้เพราะไม่ได้ทำงานแต่ผมพร้อมที่จะสละและอยากออกบวชเพื่อพ้นทุกข์และเป็นกำลังของศาสนาถ้าอนาคตธนาคารฟ้องก็เป็นเรื่องของอนาคตเราไม่สามารถคิดมากสามารถทำได้หรือไม่ครับมันก็ทำได้นะมันก็เป็นความจริงอย่างนึงอ่ะถ้าจะทำมันก็ทำได้แหละกับเรียนถามครับดูลมหายใจตอนทำงานต้องทำแบบไหนครับถ้าเรายังไม่รู้จักเทคนิคในการวางใจเนี่ยเราก็จะแยกไม่ออกว่าเราควรจะเอามารวมกันหรือว่ายังไงถ้าเราแนะนำก็ทำอะไรก็รู้กับสิ่งที่เราทำนั่นแหละรู้กับสิ่งที่เราทำถ้าเกิดว่าเราฝึกเทคนิคการเจริญอานาปานสติมาแล้วก็ดูลมไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะดูความคิดไปด้วยก็ได้นะทำงานอยู่บนขี้เกียจว่าให้คนอื่นอย่างเงี้ยก็รู้ให้มันทันแล้วก็มีสติดูอยู่แล้วก็เรียนรู้กับความขัดแย้งของใจแล้วก็อยู่กับการขัดแย้งนั่นแหละอยู่ด้วยกับความขัดแย้งฝืนทนของใจนั่นเองนะต่อสู้กับอารมณ์ที่มันบีบคั้นของจิตใจนั่นเองกับนมัสการเจ้าค่ะขณะนี้กำลังมีทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยเราควรจะแยกอาการเจ็บป่วยออกจากใจของเราได้อย่างไรดีเจ้าคะอนุโมทนาตรงนี้เป็นเรื่องของความฉลาดทางจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านจึงบอกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะมันขึ้นอยู่กับกรรมที่เราสั่งสมไว้เวลาที่เราแบบประสบกับทุกข์ความฉลาดของคนที่จะออกจากทุกข์จะต่างกันบางคนก็จะกอดทุกข์กอดแน่นอยู่แต่คนที่เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังธรรมมันจะมีอุบายในการเห็นความจริงตัวนี้มันจะเราเรียกตัวนี้ว่ากุศลคือความฉลาดกุศลตัวนี้คือความฉลาดเราเคยเป็นเรานอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเนาะเราไปเที่ยวเมื่อก่อนเราเที่ยวจนเข้าโรงพยาบาลน้ำท่วมปอดทีนี้เราเคยมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมไปเที่ยวไปปาร์ตี้กันทีนี้พอเราป่วยเข้าโรงพยาบาลทุกคนไปทำงานหมดเลยเหลือแค่เราแล้วก็ทุกข์อยู่สิ่งที่เราเห็นก็คือทุกคนมีเรื่องที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบของใครของมันเราจะอยากให้เขามาอยู่กับเราก็ไม่ได้นะความรู้ประเภทนี้ไปเป็นความรู้ที่หาความจริงที่ไม่ให้เราจมอยู่กับทุกข์นะพอมันเห็นทุกความมันก็จะขยับเข้ามาขยับเข้ามาถึงร่างกายของตัวเองนะเมื่อทุกคนแบบต่างคนต่างมีเรื่องของตัวเองปุ๊บแล้วก็ถ้าเขาว่างเขาคงจะมานี่เขาคงไม่ว่างพ่อก็ทำงานแม่ก็เหลือแต่ตัวเองก็มาอยู่กับตัวเองทีเนี้ยเวลาที่ความทุกข์มันปรากฏอยู่ในเนี้ยเราก็เรียนรู้ในความเป็นอยู่ปรับใจให้มันเป็นกลางเรียนรู้ในการยอมรับกับความจริงที่เราจะต้องเผชิญนั่นเองใจที่ยอมรับกับความจริงที่จะต้องเผชิญความทุกข์ที่เราเคยมีมันจะเป็นความทุกข์แค่ชั้นเดียวไม่เป็นความทุกข์สองชั้นชั้นของกายกับชั้นของใจเหมือนโดนลูกศรยิงทีเดียวถ้าว่าใจเรามันไม่ทุกข์มันก็จะเป็นความทุกข์ของกายซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ใจมันฉลาดในการวางอารมณ์นั้นมันก็จะทุกข์แต่เฉพาะกายส่วนใจไม่มีตัวที่เข้าไปยึดถือเอามันก็เลยทุกข์แค่ชั้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใจเรามันไม่ฉลาดเนี่ยมันก็จะทุกข์หลายชั้นทุกซ้อนทุกซ้อนทุกเรื่องง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยากอย่างเงี้ยตัวเนี้ย
มันขึ้นอยู่กับใจของเราที่สั่งสมเรื่องไว้ด้วยนะถ้าเราสั่งสมเรื่องทานสั่งสมเรื่องศีลสั่งสมเรื่องภาวนาเนี่ยเวลาที่เราป่วยเนี่ยเราจะรู้เองเลยว่าใจเราจะตั้งยังไงไม่มีใครบอกเราหรอกนะเวลาคนจะตายมันไม่ได้ฟังคนอื่นนะเราไม่ต้องพูดถึงตอนที่เราจะตายเลยเราพูดถึงตอนที่เราเมารถเนี่ยโอ้ยเมารถนี่ใครเอาอะไรใส่มือให้ก็ไม่เอาอย่ามาว่าพูดดีๆเลยมันไม่มีอะไรที่จะเอาเลยเวลาคนเมารถอ่ะเอาออกหมดออกหมดออกหมดมันจะมีความรู้ของมันเราจะต้องฉลาดในการเรียนรู้ของตัวเองในเหตุการณ์นั้นของตัวเองตัวเนี้ยนะถ้าเราไม่เคยฝึกฝนอบรมนะเราอย่าหวังเลยว่าเวลาที่เราแบบกำลังจะตายนะเราจะควบคุมสติตัวเองได้นะถ้าคนไม่เคยฝึกฝนอบรมตัวเองไว้นะมันจะปั่นป่วนมันจะมืดนะแค่เมารถยังขนาดนั้นเลยนะอันนี้มันความตายนะมันจะมืดไปเลยนะความมืดความกังวลเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรจะเรียนรู้ของตัวเองการวางใจยอมรับความจริงทำใจไว้กลางๆให้เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับกับสิ่งนั้นเสียให้มันทุกข์แค่กายก็พอส่วนใจนั่นอ่ะยอมมันไปเสียยอมรับมันไปเสียความทุกข์ก็จะเบาลงนะจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีรายละเอียดอยู่ในสัญญาสิบประการอุบายที่ท่านคิริมานนท์นะเคยนิมนต์ให้พระพุทธเจ้ามานะพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสตินะจนถึงมรณานุสติความทุกข์แค่นี้ก็สุดคือตายนะแต่ถ้ายังไม่พ้นมันก็ยังเกิดอีกความอาถรรพ์ที่จะเผชิญกับความจริงนะก็ไล่ไปถึงอานาปานสติการกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเรียนรู้กับลมหายใจด้วยความเป็นกลางใจที่เป็นอิสระนะจากขันธ์ทั้ง5ความทุกข์ก็จะเบาบางลงพระพุทธเจ้าท่านก็ให้สัญญา10ประการแก่ท่านพระอานนท์ให้ไปพูดกับท่านคิริมานนท์เพื่อเรียนรู้ในการให้ความทุกข์น่ะจะสงบระงับลงไปได้นะขอโอกาสครับพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิแล้วพอรู้สึกว่าเริ่มนิ่งแต่ชอบเหมือนตัวโอนเอนวูบวาบและอาการเหมือนตกหลุมอากาศหรือตกเขวแล้วสะดุ้งอยู่บ่อยๆจะต้องทำอย่างไรครับถ้าเรารู้สึกปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นปกติให้เราเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเรานั่งแล้วมันไม่ปกติเราออกมาเดินอย่างเงี้ยเพราะจุดหมายของเราที่เราพัฒนาคือการเจริญสติคือความรู้สึกตัวนะขอโอกาสถามเจ้าค่ะผู้ที่เข้าถึงกระแสนิพพานเบื้องต้นแต่ยังไม่ไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วจะกลับมาเสื่อมถอยเป็นแบบเดิมไหมเจ้าคะไม่มีเสื่อมเหมือนน้ำมันกับน้ำแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงท่านผู้นั้นก็เลยไม่มีทางกลับไปสู่อบายละผู้ที่เป็นพระอริยะปิดประตูอบายไม่วนกลับไปของอบายมุขอบายภูมิไม่วนไปเลยนะการที่พ่อแม่ไม่เข้าใจเราด่าเราเราบาปไหมครับเรื่องบางเรื่องที่เราไปเจอมาก็ไม่สามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับกราบสาธุครับพ่อกับแม่ด่าเราเราจะบาปไหมถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่บาปนะมันอยู่ที่กรรมของเราไงนะมันอยู่ที่กรรมของเราถ้าเราไม่ได้ทำบาปอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นความต่างของคนที่มีกำลังการปฏิบัติกับคนที่ไม่มีกำลังการปฏิบัติเราบอกว่าเราเป็นคนเฉลียวฉลาดใช่ไหมคนเข้าใจว่าเฉลียวฉลาดแต่พอเวลามีคนมาพูดเรื่องไม่จริงให้กับเราสมมติว่าแบบเพื่อนร่วมงานมาบอกว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นเฮ้ยทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะทั้งที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่ความทุกข์จะบีบคั้นจิตใจมากเลยเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบเข้าใจเราผิดอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากำลังของใจที่ต่างกันนะทีนี้คนที่มีกำลังของใจเนี่ยเขาจะรู้ว่าหลักของความจริงคืออะไรใครจะพูดอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่ได้หวั่นไหวเพราะเขารู้หลักของความจริงที่ตั้งอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีหลักคืออ่อนแอเนี่ยแค่ใบไม้ร่วงยังเข้าใจว่าเขานินทาตนเลยไม่ได้มีคนว่าหรอก
แค่ลมพัดก็ว่าเฮ้ยเขาด่าเราอีกแล้วจริงๆแล้วความรู้ของใจมันอ่อนไหวแต่ถ้าคนที่อาจหารมีกำลังสติต่อให้เขาแบบจะฆ่าเราอยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกธรรมดาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไม่รู้เลยว่าอะไรเหรอเราเคยเป็นมาแล้วแบบเนี้ยคนด่าคนว่าคนอะไรแบบไม่รู้เลยนะเพราะว่าเราอยู่กับตัวเองเราไม่รู้เลยว่าเขาอะไรเขาพูดอะไรวะเขาก็เลยว่าเราเนี่ยไปแล้ว ก็เราไม่รู้เรื่องจริงๆมันเหมือนกับมีบางอย่างมาเป็นเครื่องคุ้มครองเราเขาแบบพูดกระทบกระเทียบเขาด่าเราเงี้ยเพื่อนก็นั่งอยู่บอกว่าเฮ้ยเอาเลยไหมว่างั้นเอาอะไรวะไม่รู้เรื่องแต่ว่าไอ้คนที่รู้เรื่องมันจะเอากันแล้วเรายังไม่รู้เรื่องเลยมันจะเอาอะไรกันวะโอ้เขาพูดอย่างงี้ไม่โกรธแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยมันมีบางอย่างที่มันรีเซ็ตมันเซ็ตตัวเองอยู่ตอนที่เขาจะแบบจะฆ่าเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนคนละโลกเลยเหมือนใจเรามันไม่ได้สนใจเลยมันจะต้องเป็นกระแสของธรรมจริงๆมันถึงจะทะลุมาถึงเราได้ถ้าไม่เป็นธรรมมันก็ธรรมดาเหมือนเราฟังคนไม่รู้เรื่องนั่นแหละถ้าเขาพูดเรื่องโลกเรื่องอะไรเขาจะฟังแล้วมันก็เหมือนอะไรวะเหมือนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ไม่เอาแต่ถ้าใครพูดเรื่องแง่ธรรมที่มันลึกอย่างเงี้ยพูดด้วยความเป็นธรรมอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะแหวกเข้ามาเลยลงใจเลยถึงใจเลยแต่ถ้าไม่เป็นธรรมปุ๊บมันจะติดอยู่มันจะมีตัวป้องกันอยู่ว่าอันนี้เป็นอันนี้ไม่เป็นแก่นอันนี้ไร้สาระมันจะป้องกันไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าใครพูดอัดพูดธรรมเนี่ยมันจะล้วงลึกเข้ามาสู่ใจเลยชึกเลยนะตัวเนี้ยนี่คือความต่างเนาะกราบขอโอกาสขอความเมตตาเจ้าค่ะในเวลาที่เราถามตัวเองอยู่ในความคิดเงียบๆในทางปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาการอย่างนี้ว่าอะไรเจ้าค่ะมันเป็นสัญญากับสังขารที่มันทำงานเมื่อเราจับวัวได้แล้วนะเมื่อเราจับวัวได้แล้วใช่ไหมกำลังของผู้รู้ที่มันวนเวียนอยู่ตั้งมั่นลึกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเองเลยว่าวัวเนี่ยมันเลือกเองแล้วมันจะกินเองเราจะเห็นตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเคยทำอย่างเงี้ยแล้วผลของมันเคยอย่างเงี้ยมันจะมีตัวสัญญาและสังขารเนี่ยทำงานร่วมกันเหมือนกับว่าถามเองตอบเองนั่นแหละถ้าไม่มีสติเราจะเข้าไปแทรกแซงมันเราจะเข้าไปเป็นกองเชียร์เดี๋ยวเป็นข้างนี้บ้างเดี๋ยวเป็นข้างนี้บ้างมันก็จริงอย่างนั้นนะแต่คนที่มีสติแล้วจะเห็นสิ่งเนี้ยเป็นขันธ์คือเราจะเห็นว่ามันเป็นส่วนของอดีตมันเป็นส่วนของสัญญาแล้วก็สังขารมันก็จินตนาการคาดคะเนไปปรุงแต่งไปแต่ความจริงอ่ะมันคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมาส่วนตัวนั้นมันจะให้เราตามกระแสของความขัดแย้งไปเรื่อยๆแล้วก็จะหลงไปคนก็เลยหลงไปในกระแสของสังขารตรงนี้ถ้าเรียกว่าอภิสังขารมานเพราะตัวนี้มันจะมีความฉลาดในการสืบถามตอบแทงสืบถามตอบแทงไปเรื่อยฉลาดมากตัวเนี้ยนะแต่ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือความรู้สึกตัวมันจะแยกฟังออกเลยว่าโอ้ยเราเพิ่งเห็นแต่ตอนที่เรายังไม่เห็นเราจะต้องเป็นมันไปก่อนมันจะต้องฉลาดก่อนนะคือก่อนที่เราจะพ้นจากความหลงได้นั่นนะเราจะต้องหลงไปก่อนจะต้องเป็นก่อนนะมันจะต้องเป็นก่อนแล้วก็มีคนเตือนมีคนบอกเราถึงจะรู้สึกตัวอ๋อนี่เราหลงสิ่งนี้มันต้องเป็นก่อนเราถึงจะรู้สึกตัวขึ้นมาขอโอกาสถามครับการเจริญสติรู้ลมอย่างเดียวพอไหมครับสำหรับการบรรลุธรรมรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะต้องรู้ทุกข์ด้วยนะรู้สึกตัวแต่ไม่รู้จักทุกข์มันก็รู้สึกตัวเพราะว่าจุดที่จะทำให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ได้ท่านเรียกว่าอริยสัจ4นะเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรเห็นคือทุกข์นั่นเองนะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะเมื่อเราเห็นอริยสัจ4แจ้งประจักษ์เนี่ยชื่อของมันนะที่พูดเนี่ยเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วทุกข์นะเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นความบีบคั้นนั่นแหละเราถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้หรือว่าบรรลุธรรมก็ได้
เราต้องเห็นทุกข์นั่นเองได้เวลาแล้วครับพระอาจารย์พรุ่งนี้บวชพระขอพระอาจารย์ชวนญาติธรรมพรุ่งนี้มีบวชพระหนึ่งรูปเนาะนาคนะอายุ52ปีนาคกุ้งผ่านประสบการณ์การต่อสู้ดิ้นรนมามากแล้วล่ะนะชีวิตนี้ดิ้นรนปากกัดกินตีนถีบต่อสู้หลงวกวนไปนะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็หนทางนี้แหละนะก็บอกบุญกับผู้ที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนะนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์นะบวชพระนะเรียกว่าเพิ่มกำลังของศาสนาสืบทอดศาสนานะยังมีคนที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็บอกบุญเนาะกับญาติธรรมที่อยากจะร่วมบุญกันมาเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะนะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ